เรียนท่านคณะกรรมการแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนำโรงเรียนสักนิดนึงนะคะว่าดิฉันอยู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งจะมีลักษณะของอาคารสถานที่เนี่ยไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆคือว่าใช้ห้องเรียนเนี่ยซึ่งเป็นห้องที่เคยเป็นที่พักของข้าราชบริพารในสมัยโบราณแล้วก็อาคารทุกอาคารนี่ก็เป็นอาคารในสมัยโบราณหมดนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยทรงมาทำนุบำรุงแล้วก็เปิดให้เป็นโรงเรียนในปี2525ซึ่งเป็นปีที่ เราบูรณะวัดพระแก้วนะคะเพราะฉะนั้นในบริบทของโรงเรียนเนี่ยก็จะอยู่เป็นชั้นๆคือในเขตพระราชฐานเนี่ยก็จะมีชั้นนอกชั้นในแล้วก็ชั้นในเข้าไปอีกนะคะสำหรับโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ประตูช่องกุฏที่ท้ายวังเลยนะคะซึ่งบริเวณที่อยู่เนี่ยถ้าเป็นของผู้บริหารก็จะมีอาคารโรงโขนซึ่งอาคารโรงโขนก็เป็นอาคารเปิดโล่งๆนะคะก็จะเป็นที่สำหรับผู้บริหารนะคะกับที่เราจะต้องประสานงานซึ่งอาคารโรงโขนก็เป็นอาคารที่รัชกาลที่6ทรงสร้างขึ้นในสมัยนั้นเพื่อใช้สำหรับการเล่นโขนนะคะทีนี้ในบริบทของโรงเรียนเนี่ยก็ยังถือโบราณคือหมายความว่าในประตูวังเนี่ยที่เราจะเข้าไปเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยจะมีประตูอยู่2ประตูที่ให้โรงเรียนใช้นะคะคือหมายถึงว่าให้ครูและนักเรียนเข้าออกมีแค่2ประตูแต่ทุกประตูของวังเนี่ยยังถือโบราณคือหมายความว่าจะมีเจ้าหน้าที่ถ้าสมัยก่อนจะเรียกว่าโขลนประตูนะคะนั่งร้อยมาลัยก็คือมีหน้าที่ร้อยมาลัยหรือว่าทำงานดอกไม้สำหรับงานหลวงด้วยแล้วก็มีหน้าที่ดูคนเข้าออกถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้าได้แต่ในกรณีของโรงเรียนเนี่ยเราจะได้รับพระราชานุญาตให้เข้าได้เฉพาะครูและนักเรียนแต่เมื่อนักเรียนจบไปแล้วเป็นศิษย์เก่าก็ไม่สามารถจะเข้าได้ต้องเป็นศิษย์ปัจจุบันนะคะกรณีที่มีคุณครูย้ายเข้ามาใหม่หรือมาบรรจุใหม่ก็ต้องทำเรื่องไปขออนุญาตถึงท่านเลขาธิการพระราชวังโดยมีสำเนาบัตรประชาชนมีอะไรอย่างเรียบร้อยนะคะทีนี้ในบริบทของเราเนี่ยพื้นที่ก็ไม่สามารถจะกำหนดได้นะคะเพราะว่าตรงไหนที่เป็นห้องร้างซึ่งทางสำนักพระราชวังไม่ได้ใช้ก็จะให้เราเป็นห้องเรียนเป็นห้องเรียนของเด็กนะคะก็จะมีอยู่หลายจุดมากแล้วก็หลายที่นะคะต้องคิดกันเป็นตารางเมตรไม่ใช่ไร่ค่ะแต่ว่าอยู่ในส่วนของสำนักพระราชวังเลยนะคะเด็กเราก็ใช้สนามฝ่ายในซึ่งเป็นของสำนักพระราชวังนะคะทีนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยดิฉันมาอยู่โรงเรียนนี้ในปีการศึกษา2550นะคะซึ่งในปีนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้มากแต่ว่าตอนนั้นก็สะดุดใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มาเริ่มเรื่องออมก่อนค่ะมาถึงก็มาคุยคุณครูว่าเอ๊ะเราจะต้องทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ประจักษ์นะเพราะว่าเราเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ก็ทำเรื่องการออมก่อนโดยที่มีธนาคารออมสินเป็นเจ้าหน้าที่มารับฝากเงินนะคะให้นักเรียนออมเงินก่อนในปีแรกเลยนะคะจากนั้นก็จะเน้นเรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟในเด็กเล็กๆซึ่งเรื่องนี้เวลาที่ประชุมกรรมการฐานศึกษาเนี่ยเราจะต้องรายงานทุกอย่างสมเด็จพระเทพก็ทรงรับสั่งว่าในระดับโรงเรียนประถมเนี่ยก็เอาแค่ขอแค่เรื่องประหยัดก่อนโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องไฟแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในพระบรมมหาราชวังอันนี้นี่ทรงรับสั่งไว้นะคะทีนี้จากนั้นมาเนี่ยก็คิดกันมาเรื่อยๆดิฉันก็มาดูจุดเด่นของโรงเรียนนะคะว่าจุดเด่นของโรงเรียนของเราเนี่ยเราตั้งอยู่ในพระบรมราชวังเรามีวิทยากรซึ่งเก่งเรื่องงานฝีมือเรื่องดอกไม้สดแล้วก็งานฝีมือในวังมีหลายอย่างครั้งแรกที่ไปเนี่ยก็เห็นแค่ตรงคนร้อยมาลัยยังไม่ทราบอะไรมากขนาดนั้นก็ไปศึกษาว่าเขามีอะไรอยู่บ้างก็ได้ทราบว่าคือในคณะกรรมการสถานศึกษานะคะจะมีผู้ในการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและผู้ในการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนนั้นก็อยู่ในบริเวณสำนักพระราชวังอยู่ใกล้ๆกับเราก็ไปดูเขาก็มีงานฝีมือหลายอย่างก็เลยไปคุยกับคุณครูนะคะว่าเราควรจะเชิญวิทยากรเนี่ยเข้ามาสอนซึ่งเดิมมีการสอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นทุกอย่างเน้นแต่เรื่องมาลัยอย่างเดียวนะคะแต่ตอนหลังนี่ดิฉันก็เห็นว่ามีงานอยู่หลายอย่างที่น่าสนใจก็ได้ไปคุย เพื่อให้เชิญวิทยากรเข้ามาสอนนะคะแล้วก็บางทีเราก็มีผู้ปกครองเองอะค่ะเพราะว่าเป็นข้าราชบริพารลูกเขาเรียนที่เราอยู่แล้วเขาก็มาช่วยสอนนะคะ
เมื่อมีจุดเด่นตรงนี้ก็เลยบอกคุณครูว่าถ้างั้นเราน่าจะทำเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงบูรณาการก่อนทำในเรื่องบูรณาการโดยให้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แล้วก็ทำเรื่องบูรณาการลานวัดลานวังก่อนนะคะคือเราถือว่าเราอยู่ทั้งในวัดและในวังก็ทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ในการทำเรื่องนี้ก็คือครั้งแรกก็เน้นเรื่องงานฝีมือหมดเลยนะคะว่าชั้นนี้จะเน้นงานฝีมืออะไรตั้งแต่ปฐมวัยโรงเรียนนี้มีนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัย3ขวบจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3เดิมมีแค่ปฐมศึกษาปีที่6แต่พอเราขยายโอกาสพอเราขยายภาคการศึกษาภาคบังคับเป็นถึงม.3สมเด็จก็โปรดให้ขยายขึ้นมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนป.6ทุกปีพระองค์ท่านก็บอกว่าเมื่อการศึกษาภาคบังคับขยายไปถึงม.3ท่านก็ขอเปิดก็เลยเป็นที่มาเราเลยกลายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสด้วยมีถึงม.3นะคะทีนี้พอเราทำเรื่องนี้ตอนแรกก็เน้นงานฝีมือด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เลยบอกคุณครูว่าน่าจะเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาผูกพันให้รู้ว่างานฝีมือที่เราทำเนี่ยนะเราต้องใช้หลักอะไรที่เข้ามาจับตอนแรกคิดเรื่องนี้ก่อนค่ะแล้วเราก็ทำบูรณาการอันนี้บริการทุกชั้นค่ะทั้งโรงเรียนแต่เนื่องจากความที่เรามีพื้นที่จำกัดเราจะมีลานรอบๆโรงโขนเนี่ยไม่มากนะคะบางครั้งก็เลยต้องไม่จัดวันเดียวกันต้องสลับวันถ้าหากว่าเราอยากจะให้ผู้ปกครองเข้ามาชมด้วยเราต้องสลับวันเพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามาดูได้เพราะว่าเขตพระราชฐานชั้นในนั้นบุคคลภายนอกเข้าไม่ได้นะคะเพราะนั้นบูรณาการแล้วว่าเราก็ทำตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงม.3โดยที่เวลาจะทำในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็บอกคุณครูว่าให้เราคิดรวบรวมว่าในแต่ละเทอมเราเรียนอะไรไปบ้างเนี่ยแล้วให้ครูกับนักเรียนช่วยกันออกแบบว่าวันนี้เราจะทำเรื่องอะไรกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็โชว์แล้วก็จะให้ทุกชั้นเนี่ยมาเรียนรู้ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้จัดมาตั้งแต่ปีการศึกษา51นะคะปีการศึกษา52ก็ส่งไปประกวดเรื่องนวัตกรรมก็ได้เหรียญทองที่ครุสภานะคะ1โรงเรียน1นวัตกรรมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งเราก็ยังจัดมาจนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้กราบบังคมทูลก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้คำแนะนำหลายอย่าง คือว่าพระองค์ท่านก็บอกว่าอยากให้อนุรักษ์ไว้ทั้งหมดคือให้เด็กได้เรียนรู้ถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยอาจจะเป็นงานฝีมือง่ายๆที่เด็กแค่เรียนไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนกับคนในวังทำแต่ก็ให้มีพื้นฐานพระองค์ท่านก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ให้เราทำแล้วก็ทำสืบเนื่องมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มีการมาวิเคราะห์หลักสูตรเข้าในปี52พอปี53 54เราก็ประสานงานกับศึกษานิเทศนะคะแล้วก็หลายๆส่วนเราบอกว่าเราอยากทำเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะจริงจังนะในทุกกลุ่มสาระก็เลยมีการเชิญวิทยากรในปี54นะคะได้งบมาด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์หลักสูตรว่าหลักสูตรในแต่ละสาระอะไรที่เราจะดึงมาบูรณาการแล้วเกี่ยวข้องและสอดแทรกได้แล้วก็ให้ไปสอนนักเรียนนะคะเป็นแผนแล้วก็สอนนักเรียนสอดแทรกไปในทุกสาระแล้วเราก็พัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาไทยขึ้นมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นอันนี้ทำระดับม.1 ถึง 3นะคะแต่ระดับเล็กๆเนี่ยจะเรียนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะคะจากนั้นเนี่ยงานนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็จะมีพอในปีต่อมาเนี่ยปี55ที่เราได้รับเป็นสถานศึกษาพอเพียงเราก็คิดเพิ่มคุณครูก็บอกว่าเออเราน่าจะทำฐานเกณฑ์เรียนรู้ที่คือปกติเวลาทำบูรณาการแล้วเราจะมีฐานการเรียนรู้เยอะมากค่ะนะคะคือแต่ละชั้นก็จะทำฐานคือทำขึ้นมาแล้วก็ต้องสลายไปคือทำแค่ให้เรียนรู้ในวันนั้นเพราะเราไม่มีที่เลยนะคะทีนี้เราก็บอกว่าจุดเด่นของเราคือเรื่องภูมิปัญญาไทยเราก็น่าจะทำฐานการเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อที่จะโชว์เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเราก็ทำเป็นห้องเล็กๆขึ้นมา2ห้องเราก็ใช้คำว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเราเองนะคะห้องนึงเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หลักปรัชญาเลย1ห้องนะคะให้เด็กได้มาเรียนรู้แล้วก็ฉายให้เด็กดูแล้วก็มีอะไรพระราชดำรัสนะคะส่วนอีก1ห้องนี่ก็จะเป็นฐานภูมิปัญญาไทยนะคะจะมีตั้งแต่เครื่องแขวนนะคะเครื่องหอมนะคะแล้วก็พวกมาลัยแล้วก็งานศิลปะประดิษฐ์ที่เป็นของผู้ชายที่แบบเขียนหน้าโขนเป็นตัวโขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเราก็มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือเริ่มในเรื่องของทักษะนะคะคือทักษะเนี่ยเราก็เน้นมากเลยว่าให้เด็กเนี่ยมีชมรมทุกชมรมเรามีเยอะค่ะแต่ในที่นี้เราเน้นเรื่องภูมิปัญญาไทยเรามีชมรมภูมิปัญญาไทยเนี่ยที่ผลิตของที่ดังกล่าวที่พูดเนี่ยออกจำหน่ายโดยวางขายที่สหกรณ์แต่พอเอามาวางขายก็จะหมดแป๊บเดียวก็จะหมดนะคะแต่นี้เนื่องจากเด็กเราเนี่ยต้องเรียนอย่างอื่นด้วยเราใช้เวลานอกเวลาเรียนมาทำนะคะเพราะฉะนั้นในการผลิตและจำหน่ายบางครั้งใช้มีคนสั่งแล้วเราก็ทำเป็นล็อตๆ
ออกมาเพราะฉะนั้นก็ทำให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ยังมีค่ายต่างๆอีกมากมายจากนั้นก็มีกิจกรรมอาสาคือเราทำโครงการนี้มาพอสมควรนะคะจนกระทั่งเรามาต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ก็คือมาชูเรื่องภูมิปัญญาไทยแต่อย่างอื่นก็ยังไม่ได้ทิ้งค่ะทางเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสอบถามได้นะคะอยากจะสอบถามนะครับในเรื่องของกิจกรรมสมมติว่าถ้าเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยท่านผู้ปกครองจะสามารถทำกิจกรรมตรงไหนเนี่ยภายในบริเวณโรงเรียนให้สามารถยั่งยืนได้ตลอดเวลาสมมติถ้ามีคนติดต่ออยากจะเข้าไปเนี่ยอ๋อค่ะก็สามารถก็คือฐานการเรียนรู้นี้ค่ะที่เราทำแล้วเพราะว่าเรามองถึงความยั่งยืนไงเพราะว่าครูก็บอกว่าพอเราจัดรันว่าบางทีก็เสียดายไปดูแล้วโอ้เป็นเรื่องดีๆนะบางทีก็เป็นเรื่องข้าวนะบางทีทีมป.2ทำเรื่องข้าวก็ดีมากเราบอกเอ๊ะเราอยากจะมีสุดท้ายเรามาลงสรุปว่าเราน่าจะทำภูมิปัญญาไทยเพราะว่าเรามีวิทยากรในท้องถิ่นของเราซึ่งเป็นบริบทของเราอยู่แล้วมันน่าจะมีความยั่งยืนเราเลยทำเรื่องนี้ซึ่งขณะนี้เวลาคนไปดูงานวันนั้นก็มาจากท่านทูตจีนก็มาชมนะคะแล้วก็มีจากประเทศลาวและจะมามาเลเซียจะมาในเดือนมกราเนี่ยเวลามาดูเราก็จะให้ไปดูที่ฐานนี้เลยคือจะมีเด็กสาธิตเลยค่ะจะมีของให้เห็นเลยนะคะแต่ว่าก็จะทำในระดับเด็กๆนะคะแต่ว่าบางคนก็ทำได้สวยมากนะสมเด็จยังรับสั่งว่าเวลาร้อยไปถวายท่านบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือเด็กนะคะแต่ว่าจะมีอีกอย่างนึงก็คืองานในภูมิปัญญาไทยของเราคือนักเรียนที่เข้ามาเรียนนี้ต้องเป็นบุตรข้าราชบริพารกรณีที่ไม่ใช่บุตรข้าราชบริพารเนี่ยก็พระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้รับเด็กที่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือเด็กที่ด้อยโอกาสก่อนในการรับนักเรียนนะคะดิฉันจะต้องรับสมัครระดับเด็กประถมวัยนะจะแข่งขันสูงมากค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องสัมภาษณ์แล้วขอข้อมูลอย่างละเอียดแล้วทำข้อมูลแล้วก็ทูลเกล้าถวายแต่ในการทำข้อมูลเนี่ยเราก็จะเหมือนคัดกรองให้พระองค์ท่านก่อนว่าสมมติถ้ามา100คนเราจะรับ20คนเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าเราจะเลือกเราจะรับเด็กคนนี้คนนี้แล้วเด็กที่เราเลือกเนี่ยทำไมเราถึงเลือกถ้าพระองค์ท่านทรงเห็นด้วยก็รับถ้าไม่ทรงเห็นด้วยก็ไม่รับแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่พระองค์ท่านดูก็ทรงเห็นด้วยอันนี้ก็คงลงถึงคุณครูประกอบทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะคุณครูนี่แล้วแต่ทางเขตจัดให้ค่ะค่ะแล้วได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ใช่ค่ะทำความเข้าใจค่ะเป็นต้นแบบใช่ค่ะและผลที่ออกมาตรงนี้ภาพรวมที่การก็พึงพอใจค่ะค่ะผู้ปกครองก็พึงพอใจเพราะเพิ่งประชุมผู้ปกครองไปก็เขาก็เห็นถึงผลสำเร็จของเรียนในหลายๆอย่างมองไปถึงสิทธิ์เก่าอาจารย์ค่ะสิทธิ์เก่าหมายถึงว่าผลผลิตของอาจารย์ที่เขาทำมาอาจารย์เนี่ยมันยังมีคุณลักษณะที่อยู่อ๋อมีอยู่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจัดงานสิทธิ์เก่าไปแล้วก็เด็กเนี่ยมาบอกว่าอยากจัดแบบกินข้าวถาดบรรยากาศโรงโขนนี่เขาคิดเองค่ะชมรมสิทธิ์เก่าเขาคิดเราก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เราก็เลยมาจัดให้กินข้าวถาดเลยก็มาบางคนบินมาจากต่างประเทศเลยค่ะแล้วในวันนั้นเราก็เชิญผู้บริหารโรงเรียนท่านเดิมๆมาด้วยเราก็แบบภูมิใจว่าเด็กมาก็ยังรู้จักกราบครูเหมือนเดิมแล้วเขาก็บอกเขาได้อะไรจากเราเยอะเพราะโรงเรียนนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของความเป็นไทยสูงค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ